สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเกิดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาพิชิใจจัจกรพรรดิมังกรเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขักหลังและได้ย้อนเวลากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคนทางรอดในครั้งนี้นั่นก็คือจกักรพรรดิมังกรสุดใจดีอดีตศัตรูตัวเป้งในชาติก่อนของเธอนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ะะอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัดจีจีแล้วก็ทีมงานในช่องยายเพียนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการเน็ตฟิกอีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้า จอได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนที่4เปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่ฮาดิสนะคะในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยได้ปรากฏตัวเหนือยอดโบนนะคะแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตกใจเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะเจ้าฝั่งบาลลอนเบลนั่นเองหรือพ่อของท่านหญิงสฟ ในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยก็ได้ลายมังกรสีเขียวเนี่ยออกไปนะคะและในตอนนี้พ่อของท่านหญิงโซเฟียเนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลยเขาเนี่ยก็ได้แต่อ้าอึง้งแล้วก็พูดว่าทําไมท่านจัก,กรพรรดิถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งฮารดิสเนี่ยก็ได้บอกว่าในเมื่อเจ้าสาวเราอยู่ข้างนอกเราเนี่ยจะปล่อยให้เธออยู่ลําพังได้ยังไงล่ะเราได้บอกเจ้าอเอาไว้แล้วแลวหลังจากนั้นฮาดีสเนี่ยก็ตรงไปที่น้องจิลนะคะพร้อมกับอุ้มน้องขึ้นมาเขาเนี่ยได้ถามอย่างอ่อนโยนนะคะเธอ เธอเนี่ยปลอดภัยใช่ไหมที่รักของข้าเลนเอาน้องจิวเนี่ยถึงจะทำตัวไม่ถูกเลยนะคะหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็ได้รีบดึงสติตัวเองกลับมาพร้อมกับรายงานสถานการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือมีคนเนี่ยปลอมแปลงเป็นกองกําลังเหนือซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยได้ทําการยึดท่าเรือเอาไว้แล้วในตอนนั้นเองบารอนเบลหรือพ่อท่านหญิงโซเฟียเนี่ยพยายามแก้ต่างสุดๆไปเลยพร้อมกับสายนายน้องจิวด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นสายลับแน่นอนพร้อมกับเชิ ให้จักรพรรดิฮ you, ารีเนี่ยกลับไปประทับที่วังแน่นอนว่าเขาต้องการการจักรพรรดิมังกรอย่างฮารีเนี่ยให้ไกลจากน้องจิวที่สุดและในตอนนั้นเองฮาริเนี่ยก็ได้วางน้องจิวลงนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะตึงเครียดเอามากๆเลยเพราะจูๆ่ๆเขาเนี่ยก็ได้วางน้องจิวแล้วก็ตรงเข้าไปยังในโบสถ์และในตอนนี้นะคะฮารีตเนี่ยได้กล่าวขอบใจทหารกองกําลังฐานเหนือนะคะที่เข้ามาช่วยในการต่อสู้น้องจิวในครั้งนี้ดูเหมือนว่าฮาดีเนี่ยจะจําชื่อทหารของพระองค์ได้ เกือบหมดทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคารมิลลาซีกหรือแม้กระทั่งกาดและในตอนนี้เองฮารีเนี่ยก็ได้คว้าขอเสื้อทหารนายหนึ่งขึ้นมาใช่ค่ะเจ้านี่นี่แหละเจ้าทหารที่ปลอมเป็นทหารกองกําลังเหนือนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าฮารีเนี่ยต้องการที่จะช่วยมันนะคะพร้อมกับบอกให้มันเนี่ยยอมสยบแล้วก็เป็นกองกําลังของพระอ,องค์ในตอนนี้เจ้าทหารคนนั้นเนี่ยสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งที่ไม่อาจที่จะต่อสู้หรือต้านทานได้จากนั้นมันเนี่ยก็ได้แ สินใจนะคะสั่งให้ทหารของมันเนี่ยก้มหัวคำนับและแสดงความจงรักภักดีต่อท่านจากกักรพรรดิมังกรฮาดิสและในที่สุดทหารฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ทําการเข้าสวามิภักดิ์กับจกกักรพรรดิฮาดิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเจ้าหัวหนาเนี่ยก็ทําการปฏิญาณตนทัน,นทีเลยก็มอมมีนามว่าฮูโก้พวกเราเนี่ยพร้อมรับคําสั่งจากท่านแล้วพย่อข่าวฝาบาทและในตอนนี้ไม่เพียงกองกาลังของฮูโก้นะคะรวมถึงนายทหารทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวปลอมต่างพากันคำนับ นะคะคหลังจากที่เข้าสวรริภพิพิกกับฮาดิสแล้วนะคะจากนั้นนะคะฮูกโก้เนี่ยก็ทำการสาวไส้าบาลอนเบลทันทีเลยเขาเนี่ยได้รายงานว่าตัวการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในเหตุการณ์นี้มาจากตระกูลมาร์คคริสเบลเพะยะค่ะ และหลังจากที่ได้รับรายงานจากคูโก้นะคะในตอนนั้นเองฮาดิสเนี่ยก็ได้บอกว่าในที่สุดเราก็สาสางเสร็จแล้วเรื่องหนึง่งและหลังจากนั้นฮาดิสเนี่ยก็ได้หันกลับมามองไปยังบารอนเบลนะคะซึ่งฮาดิสเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นก็หมายความว่าภรรยายของเราเนี่ยบริสุทธินะต่อไปก็เป็นเรื่องของเจ้าบารอนเบลซึ่งในตอนนั้นเองนะคะบารอนเบลเนี่ยก็เหมือนจะไม่ยินยอมพร้อมจะเข้าต่อสู้ทันทีแต่ถ้าว่าฮาดิสเนี่ยก็ปล่อยพลังเวทออก ซึ่งนั่นก็ทําให้บารอนเบลแล้วก็กองกําลังทั้งหมดเนี่ยถึงกับสิ้นเลี่ยวแรงเลยนะคะเพราะความกดดันนั้นทําให้พวกมันเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้ส่วนเจ้าบารอนเบลเนี่ยก็นอนแมะไปกับพื้นซึ่งในตอนนี้ฮาริสเนี่ยก็ได้ทําการเหยียบมันไว้กับพื้นนะคะฮาริสเนี่ยได้พูดว่าเจ้าเหมือนคนตายไปแล้วคนตายเนี่ยไม่มีสิทธิ์พูดหรอกนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮาริสเนี่จะโกรธเอาม,อกมากๆเลยนะคะที่เจ้าบารอนเบลเนี่ยใส่ร้ายเจ้าสาวของเขาซึ่งในตอน,น นี่บาลอนเบลเนี่ยก็ได้ร้องขอความเมตตาจากฮารดีสนะคะซึ่งฮาดีสเนี่ยก็ได้บอกว่าเราจะเมตตาเจ้าแล้วก็คนของเจ้าแต่เจ้าเนี่ยจงยกเมืองให้กับเราเพราะเราเนี่ยยังมีความเมตตาจะถือซะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นดูเหมือนว่าฮาดีสเนี่ยต้องการปกครองโดยใช้เมตตาเป็นหลักให่นะคะซึ่งในตอนนี้ท่านหญิงโซเฟียเนี่ยก็เป็นห่วงพ่อของเธอมากๆเลยเธอเนี่ยได้พูดออกมาว่าท่านพ่อของฉันจะเป็นยังไงต่อไปคะในตอนนั้นเองจิลเนี่ยก็ได้พ พยายามเข้ามาปลอบใจท่านหญิงนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่เข้าไปแตะมือเท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าความเมตตาของฮารดีสเนี่ยมันจะไม่ทัดใจไอ้เจ้าบาลอนเบลเลยนะคะมันเนี่ยได้พยายามต่อว่าว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยเป็นของฮาดีสเพราะฮา์ดีสนั้นก็คือจักรพพัดต้องสาบนั่นเองทําให้แม่ของตัวเองตายพี่น้องของตัวเองตายเพราะฉะนั้นคนที่ตายทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของฮาดีสซึ่งในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยก็ได้บอกว่าเราไม่ได้ขอให้เจ้าเนี่ยมาเข้าใจ เราหรอกนะแล้วหลังจากนั้นฮารดีสเนี่ยก็ได้สั่งกุมตัวเจ้าบารอนเบลไปนะคะแต่ทว่าก็ได้สั่งละเว้นโทษให้ท่านหญิงโซเฟียแถมยังบอกให้คารมิล่าเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ดูแลเธออย่างดีอีกด้วยส่วนกองกําลังที่เหลือของบารอนเบลนั้นฮาดีสเนี่ยให้ปลดอาวุธนะคะหลังจากนั้นก็ให้เนรเทศออกจากประเทศไปซะซึ่งท่านหญิงโซเฟียเนี่ยก็ทําการขอบคุณฮาดีสนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากเลยส่วนฮาดีสนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาเนี จะซึ่งซึมผิดปกติไปนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนกลางคืนในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้เข้ามาพักในราชวังแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้อาบน้ําอาบทา่าแล้วก็กินอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้อยู่กับเลฟนะคะซึ่งเจ้ามืองกรเลฟเนี่ยก็กลำลังนําทางน้องจิวไปยังห้องนอนของเธอนั่นเองซึ่งตลอดทางเนี่ยทั้งสองคนก็ได้คุยเกี่ยวกับฮาริตนั่นเองดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าฮาริต จะเป็นจักรพรรดิก็ตามแต่ก็ถูกคนรับใช้หรือคนรอบข้างเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไม่ดีมาตลอดเลยเพราะเขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นจักรพรรดิต้องสาบนั่นเองแน่นอนว่าแม้กระทั่งคนรับใช้เนี่ยก็ตีตัวออกจากห่างจากเขานั่นเองเมื่อมาเจอน้องจิวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยพิเศษแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นมากเลยโดยเฉพาะตอนที่เธอเนี่ยบอกว่าจะดูแลเขาให้มีความสุขตลอดไปนั่นก็ทําให้ฮาดีเนี่ยรู้สึกตกหลุมรักน้องจิวอย่างแท้จริงในตอนนี้เลฟเนี่ยก็เช ฮาร์ดิธอย่างสุดความสามารถเลยนะคะซึ่งน้องจิลเนี่ยก็พยายามบอกอยู่ตลอดนะคะว่าเธอกับฮาดิธเนี่ยแต่งงานกันแบบการเมืองอาจจะไม่มีความรู้สึกเรื่องรักขึ้นมาเลยก็ได้แล้วในที่สุดเลฟเนี่ยก็ได้นําทางน้องจิลจนมาถึงห้องนอนซึ่งเลฟเนี่ยก็ได้บอกว่านี่แหละคือห้องนอนของพวกเจ้าทั้งสองคนในตอนนั้นน้องจิลเนี่ยถึงกับนิ่งอึง้งไปเลยนะคะซึ่งเลฟก็ได้บอกว่าก็พวกเจ้าสองคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วนี่นาะเพราะฉะนั้นห้องนอนเนี่ยก็ต้องเป็นห้องเดียวกันใน ในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็เขินทําน้าไม่ถูกเลยนะคะแต่ตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปนอนในห้องนั้นซึ่งน้องเนี่ยก็พยายามย่องเข้าไปในห้องนะคะและแล้ว1ตัวกับ1ตนเนี่ยก็เข้าไปในห้องนอนซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยเขาพยายามเรียกหาฮาริสนะคะจนกระทั่งเดินมาถึงที่เตียงนั่นเองก็เพราะว่าฮาดิสเนี่ยได้นอนสลบสไลด์อยู่ซึ่งในตอนนั้นเลฟเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยและฮาริสเนี่ยก็ดื่มไปจนเมาไมเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ย ก็เป็นโรคไม่ถูกกับแอลกอฮอล์ด้วยสิซึ่งเลฟก็แตกตื่นเป็นอย่างมากพยายามหาของมาแก้แห้งให้นั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นไข้ด้วยนะคะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ทําให้ฮาดีสเนี่ยถึงกับหมดพลังกายพลังใจจนเหมือนไข้นั่นเองซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยดูแลฮาดีสนะคะในขณะที่เลฟเนี่ยพยายามไปหายาแก้ไข้น้องจิลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าจะดูแลฮารดีสด้วยตัวเองแล้วในตอนนั้นฮารดีสเนี่ยก็ลืมตาตื่นมานะ ะะแล้วเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ลืมตามาแล้วก็พบน้องจิวอยู่ข้างๆแล้วในตอนนั้นเองฮาดีเนี่ยก็ได้บอกว่าเราอยากกินแอปเปิ้ลหน่อยน่ะซึ่งในตอนนั้นน้องจิวเนี่ยก็กูรีกูจอนะคะเพื่อจะไปปอกแอปเปิ้ลให้แต่ท้าว่าน้องจิวเนี่ยกับเก่งแค่ต่อสู้และงานบ้านงานเรือนี่สกิลถือว่าเป็นศูนย์ซึ่งในขณะที่เธอถือมีดแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะเธอก็ทําอะไรไม่ถูกนั่นก็ทําให้เกิดเสียงหัวเราะจากฮาดีนะคะแล้วในตอนนั้นเองฮาดีเนี่ยก็ได้อุ้มน้อง จิวมานั่งที่ตักแล้วหลังจากนั้นก็ได้จับมือน้องจิวนะคะสอนปอกแอปเปิลนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าฮาดีธเนี่ยบอกแอปเปิลเก่งมากๆเลยแล้วสกิลการปอกแอปเปิลเนี่ยก็ทําให้น้องจิวเนี่ยถึงกระตาเป่งประกายไปเลยนะคะในตอนนั้นเองน้องจิวเนี่ยก็ได้ถามว่าฝาบาทเพคะฝาบาทเนี่ยปอกแอปเปิลเป็นรูปกระต่ายได้ไหมหลังจากนั้นฮาดีธเนี่ยก็ได้หยิบแอปเปิลอีกลูกนึงนะคะแล้วก็ทําเป็นรูปกระต่ายตามที่น้องจิวต้องการหลังจากที่น้องจิวเนี่ยได้กระ่ายแอปเป น้องเนี่ยก็ได้ทําการป้อนให้ฮาริสนะคะแถมยังชื่นชมสกิลการปอกแอปเปิลของฮาริสเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้เองฮาริดเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาให้กับน้องจิวฟังนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีพี่น้องต่างแม่เนี่ยหลายคนแล้วเขาก็อยากให้พี่น้องพวกนั้นเนี่ยชอบเขาก็เลยฝึกที่จะปลอกแอปเปลิลแล้วก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยจะเศร้าหมองสุดๆไปเลยนะคะเมื่อฮาริดเนี่ยนึกถึงเรื่องราวความเก่าของตัวเองและในตอนนั้นเองน้องจิวเนี่ยก็พยายามบายเบียงนะคะ โดยการป้อนแอปเปลิลให้กับฮาดีสพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ฟาบาดเนี่ยเมามากแล้วนะต้องมีคนดูแลท่านเข้าใจไหมแล้วในตอนนี้เองฮาดีสเนี่ยก็ได้ถามน้องจิวว่าตกหลุมรักเขาแล้วหรือยังซึ่งน้องจิวเนี่ยก็บอกว่าไม่นะในตอนนี้เนี่ยฟาบาดเหมือนน้องชายของเธอมากเลยซึ่งเธอเนี่ยมีพี่น้องมากมายพอฮาดีสได้ยินแบบนั้นนะคะเขาเนี่ยก็ถึงนาเสียไปเลยก็โอเคอยู่หรอกนะที่เธอเนี่ยอยากดูแลเราแต่เราก็ไม่โอเคเหมือนกัน ที่เราเนี่ยจะกลายเป็นพี่ชายหรือน้องชายเธอในขณะที่น้องจิลเนี่ยพูดเรื่องพี่ชายหรือน้องชายจู่ๆน้องเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้ส่งข่าวให้กับท่านพอ่อท่านแม่ของน้องเลยนะคะอยู่ๆก็หายตัวไปซึ่งฮาดีเนี่ยก็เป็นห่วงความรู้สึกน้องจิวมากเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วท่านเนี่ยจะเป็นห่วงเธอมากไหมซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ตอบง่ายๆนะคะว่าก็ในตอนนั้นท่านพ่อกับท่านแม่เนี่ยเห็นฉันขอท่านแต่งงานแล้วก็คงไม่เป็นห่วงหรอกมั้งยิ่งไม่ได้กลับ ไปก็คงรู้ว่าฉันเนี่ยถูกจับตัวเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะท่านพ่อกับท่านแม่เนี่ยเข้าใจฉันอยู่แล้วละค่ะเพราะตระกูลของฉันเนี่ยมีคติว่าคนที่แข็งแกร่งเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วคติพจน์ของตระกูลน้องจิวเนี่ยก็ทําเอาฮาดีสเนี่ยถึงกับงงไปเลยนะคะไม่รู้ว่าตระกูลเนี่ยมีอยู่มาจนถึงตอนนี้ได้ยังไงกันนะแล้วหลังจากที่คุยกันเรื่องอครอบครัวเสร็จนะคะในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทาให้ฮาดีสเนี่ยคิดมากจนมาถึงตอนนี้นั่นก็คือคําพูดของ บารอนเบลนั่นเองในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยตัดสินใจที่ไม่ใช้ความหวาดกลัวเพื่อที่จะปกป้องผู้คนแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้ซึ่งน้องเจลเนี่ยก็ได้พูดปอบโยนนะคะไม่ว่าบารอนเบลจะพูดอะไรใส่ท่านไม่ว่าจะแย่ขนาดไหนแต่อยากให้พระองค์เนี่ยรู้เอาไว้นะว่าฉันเนี่ยอยากให้พระองค์มีชีวิตอยู่ถ้าครั้งต่อไปมีคนพูดแบบนี้ก็บอกพวกเขาไปซะว่ายังมีคนที่อยากให้พระองค์มีชีวิตอยู่นั่นก็คือ หม่อมฉันเองยังไงล่ะเพคะแล้วหลังจากที่ได้ยินน้องจิวพูดแบบนั้นนะคะฮาริสเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงตัวแดงหูแดงไปหมดเลยในตอนนี้ฮาริเนี่ยก็ได้บอกกับน้องจิวว่าเธอจะบอกว่าเธอไม่หลงรักฉันแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเพราะเธอนะ่ะพูดว่าต้องการให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ซึ่งน้องเบลเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าสิ่งที่เธอพูดน่ะมันเป็นความจริงทั้งหมดเลยเป็นการแสดงความรักที่มีให้กับครอบครัวยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้ฮาริเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะคะน้องเบลเนี่ย ต้องการที่จะสื่อว่าองค์จัก,กรพรรดิบางกรเนี่ยเหมือนกับพี่ชายน้องชายของเธอนั่นเองหลังจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็งอนตุ๊กป,ป่องไปเลยมุดเข้าไปอยู่ใต้ผ้าหม่มซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกร้อนร้อนหนาวๆอยากจะนอนสักหน่อยซึ่งน้องจิวเนี่ยก็หวังดีเป็นอย่างมากเลยนะคะเธอเนี่ยรีบมุดเข้าไปใต้ผ้าหม่มพร้อมกับบอกว่าตัวหม่อมฉันเนี่ยเหมือนกระถุงร้อนเลยถ้าพระอ,องค์จะในตอนนั้นเองฮาดิสเนี่ยก็ได้คว้าน้องจิวไปกอดน,นะคะพร้อมกับบอกว่าจา ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเราเนี่ยจะทําให้เจ้ารักเราให้ได้เลยแต่เราไม่ทําอะไรเจ้าหรอกนะขอนอนกอดแบบนี้แหละแถมยังบอกน้องจิวอีกด้วยนะคะว่าคู่แต่งงานการหนนะัะมันเป็นเรื่องปกตินะที่ภรรยาเนี่ยจะตกหลุมรักสามีของเธอเองซึ่งในตอนนี้ก็เป็นน้องจิวนะคะที่หน้าแดงแล้วก็เขินอายในขณะที่น้องจิวเนี่ยกำลังคิดอะไรไปมากมายซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่เคยตกหลุมรักใครมาก่อนในชาติที่แล้วก็สู้รบอย่างเดียวในขณะที่ใช สมองอย่างหนักส่วนล่างเด็กของเธอวันนี้ก็เจออะไรมามากมายสรุปสุดท้ายแล้วน้องเนี่ยก็ได้น็อกหลับไปเลยนะคะนั่นก็ทําให้ฮาริสเนี่ยถึงกับงงไปเลยเขาเนี่ยถึงกับบอกว่าสรุปแล้วเธอเนี่ยเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่กันแน่แล้วภาพก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาเช้าวันนี้ฮาริสเนี่ยก็โปรเสหนโดยใช้เสห์ปลายจวะเนี่ยโดยการทําอาหารมาส่งให้น้องจิวนะคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ติดกลับไปเต็มเ็มเลยเธอเนี่ยได้กินอย่างอเ็ดอร่อยและนี่คะ ขณะที่ั้งสองคนเนี่ยกำลังคุยกันในตอนนั้นเองคามิลากับซีกเนี่ยก็ได้มาปฏิญาณตนกับน้องจิวนะคะ <S <S เพื่อที่จะเป็นอัศวินพิทักษ์มงกรนนั่นเองแล้วก็ขึ้นตรงกับน้องจิวโดยตรงเลยนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ขอโทษขอโพยฮาดิตใหญ่โตเลยเพราะในตอนนี้ถึงเวลาเรียนของน้องจิวแล้วนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาเชิญน้องจิวไปเรียนนะคะส่วนฮาดิตเนี่ยก็ทาหน้าบอกบุญไม่รับเลยนะคะเพราะต้องแยกจากน้องจิวไปแล้วในตอนนี้คาะเล่า กัสซีก็พยายามปลอบใจฮาริสนะคะพร้อมก็บอกว่าให้ฮาริยดูแลบ้านดีๆนะเดี๋ยวจะพาน้องจิวไปเรียนเองซึ่งฮาริยก็ตอบรับอย่างน่ารักนะคะซึ่งในตอนนี้เขาเนก็ไม่ใช่คนน่ากลัวอะไรเลยเออกจะเป็นเด็กดีด้วยซ้ำฮาริยได้ชวนทั้งสองคนกินคุกกี้นะคะซึ่งในตอนนี้นน้องจิวอยากจะให้ฮาริยคลิปลุกสักหน่อยแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคน,นจะแซวทั้งฮาริสแล้วก็น้องจิวส่วนกระทั่งทั้งคู่หน้าแดงแล้วก็ทําตัวไม่ถูก ในที่สุดน้องจิวเนี่ยก็ต้องเป็นคนขอตัวที่จะแยากตัวออกไปนะคะเพราะเธอเนี่ยรู้สึกเขินเอามากๆเลยและในขณะที่ทั้งสมค,คนเนี่ยเดินไปด้วยกันนั่นก็คือน้องจิวซีกแล้วก็คาเมร่าในตอนนั้นทั้งซีกแล้วก็คาเมร่าเนี่ยก็แซวน้องจิลกั้ในใหญ่โตเลยนะคะซึ่งน้องจิลเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยทำตัวไม่ถูกเพราะเธอเนี่ยไม่เคยมีผู้ชายมาจีบมาก่อนซึ่งซีกแล้วก็คาเมร่าเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้น้องจิลเนี่ยจีพาดิสอยู่นั่นเอง ซึ่งน้องเนี่ยก็ทออสะพานแบบสุดๆไปเลยเพราะน้องเนี่ยได้รับของกินมาจากฮาดิตซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลนะคะว่าของกินมันไม่มีความผิดอะไรแต่คาเมล่าเนี่ยก็ได้บอกว่าการรับของอีกฝ่ายเนี่ยก็เท่ากับการให้ความหวังนะซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกแล้วนะคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานเพราะมีประโยชน์ให้กันและกันแล้ะในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าคาเมล่าเนี่ยจะเห็นแหวนที่นิ้วมือของน้องจิวนะคะ ซึ่งคาเมล่าเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะคะนี่คือแหวนคู่มั่นมังก่อนใช่ไหมเพคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้บอกว่าฮาดีเป็นคนให้แหวนเธอนั่นเองแล้วแหวนเนี่ยก็ถอดไม่ออกซะด้วยและในตอนนี้นะคะซีกเนี่ยก็พูดบางอย่างเกี่ยวกับคำสาปที่ฮาดีเนี่ยได้ประสบพบเจอซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะละแคละคายเรื่องนี้มาก่อนน้องจิวเนี่ยได้บอกว่าฮาดีได้บอกเธอว่าคำสาปเนี่ยจะสงบลงเมื่อมีน้องจิวเนี่ยอยู่ด้วยเสมอและในตอนนี้น้องก็สงสัย มากเลยนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนใจร้ายที่สาบให้ฮาดีต้องเจอคำสาบแบบนี้และหลังจากนั้นซิกเนี่ยก็ได้บอกว่าคำสาบเนี่ยมีเขาโค้งมาจากความจริงซึ่งคำสาบนั้นก็มาจากเทพธิดาคาทอสนั่นเองและในตอนนี้นะคะแคเมร่าเนี่ยก็ได้ถามน้องจิ้วนะคะว่าจิ้วเธอมาจากอาณาจากักรคาทอสไม่ใช่เงั้นหรอหรือว่าเรื่องเล่าที่นี่กับคาทอสเนี่ยมันต่างกันออกไปเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่ามีเทพธิดากับราชามังกรปกครอง ด้วยกันแต่ทั้งสองคนเนี่ยมีวิธีคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อมนุษย์จนทําให้เกิดสงครามเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งต้องการปกป้องด้วยความรักส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต้องการปกป้องด้วยเหตุผลสุดท้ายแล้วจากหนึ่งก็ต้องแบ่งแยกเป็นสองซึ่งอันที่จริงแล้วเทพธิดาคาทอสกับเทพเจ้ามังกรเลฟเป็นเทพเจ้าที่ต้องควรแต่งงานกันแต่เมื่อเกิดสงครามมันก็ทําให้พรของแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นคำสาบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรงอกงามอีกเลยในอนาต จากมังกรเลฟจนกว่าจากักรพรรดิมังกรจะได้พบเจ้าสาวของเขาที่มีพลังเวทมนต์มหาศาลและเวทมนต์นั้นจะสร้างเกาะเวทมนต์บนเทือกเขาลาเคียเพื่อที่จะปกป้องดินแดนจากคำสาบของเทพธิดาได้สําเร็จแล้วก็ว่ากันว่าเวทมนต์นั้นอาจจะกลายเป็นพรมแดนของเราในปัจจุบันด้วยล่ะเพคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็กตื่นตะลึงไปเลยนะคะกับตำนานที่น้องเนี่ยได้ยินอยู่ในตอนนี้และในที่สุดน้องจิวก็เข้าใจแล้วนะคะว่าเหตุผลที่ฮาดีสเนี่ยบอกว่าคำสาบจะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากน้องจิวเนี่ยยังอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าเนื้อคู่ของฮาดิสเนี่ยจะเกิดแล้วนะคะส่วนชาติที่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้ของคู่กันจนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นและในขณะที่น้องจิวเนี่ยกำลังไต,ต่ตองเรื่องทั้งหมดในตอนนั้นเองท่านหญิงโซฟียเนี่ยก็ได้วิ่งมาหาน้องนะคะพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อน้องเนี่ยมาแต่ไกลเลยจนกระทั่งท่านหญิงโซฟียเนี่ยสะดุดล้มลงนะคะซึ่งเธอเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นคุณครูสอนน้องจิวเกี่ยวกับมารยาทหรือการวางตัวในอาณาจักรแห่งนี้ และหลังจากที่ท่านหญิงโซเฟียเนี่ยตั้งหลักลุกขึ้นมาได้ท่านหญิงเนี่ยก็ได้รีบนําจดหมายมามอบให้กับน้องจิวนะคะดูเหมือนว่าจดหมายเนี่ยจะส่งมาจากทางไกลซึ่งเมื่อน้องจิวรับจดหมายไปนะคะน้องเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะลายมือเนี่ยน้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีหลังจากที่น้องเปิดอ่านจดหมายเนี่ยน้องก็มือไม้สั่นไปหมดจนกระทั่งทําจดหมายเนี่ยปลิวหลุดมือไปนะคะและจดหมายเจ้ากรรมนั้นก็ดันไปตกอยู่ที่หน้าฮาดีสซะด้วยแล้วจากนั้นฮาดีสเนี go right ่ยก็ได <parad icable S 2> <the> ้หยิบจดหมายขึ้นมา่าน ะะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พูดด้วยสีหน้าที่น่ากลัวสุดๆเลยว่าเราก็คิดแล้วแหละว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่นึกเลยว่าราัชทายาทของอาณาจักรเล็กๆแห่งนั้นจะหลงลักอเมทิสของเราได้มากขนาดนี้สงสัยว่าเราคงต้องเรียนรู้จากเขาอีกมากเลยนะเจ้าไม่คิดแบบนั้นนั่นหรออเมทิสขึงเราซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้หันหน้าไปมองฮาดิสนะคะแล้วก็ได้บอกว่าหม่อมฉันเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่และหลังจากนั้นฮาดิสเนี่ยก็ได้บอกทุก นนะะว่าครั้งนี้เราจะต้องจัดงานเลี้ยงตอนรับแขกผู้ไม่เกียรติซะแล้วสิแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแต่หน้ากลัวนะคะว่าเรารับคำท้าของเจ้าซึ่งฮาดีเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าความรักก็คือสงครามแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สี่ออนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย